ทีนี้แต่ก่อนเราอยากรู้ทำเรียนทำเรียนนี่ทำมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้คนกำหนดรู้มันจะมีมากเท่าไหร่มันจะนานเท่าไหร่เวทนามันจะใหญ่ขนาดไหนมีเท่าไหร่ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ให้มันหมดเราก็จะได้รู้จักฤทธิ์อำนาจของเวทนาเราก็จะได้พ้นจากเวทนาตรงนี้กำลังมากเท่าไหร่เราจะได้รู้กำลังเวทนาเพราะเวทนามันอนิจจามันไม่เที่ยงไม่ใช่ความเป็นอย่างนั้นมันก็เราก็รู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้อยู่มันหมดอายุของมันตายไปเพราะฉะนั้นชั่นนานไปนานไปหมดอายุของมันก็ดับเพราะฉะนั้นที่จะมันต่ออายุด้วยก็เนื่องจากเราไปสนใจกับมันที่อยากให้มันสงบไหลมันก็อาศัยความอยากนั้นทำให้ปวดมากขึ้นไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่เราไม่มีอยากคือจิตยอมปล่อยวางแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะเวทนามันก็ต้องอาศัยจิตเมื่อจิตของเรามันติดมันขาดมาอยู่โดยเฉพาะอันนี้แล้วมันก็ปล่อยวางได้เท่าที่ปฏิบัติมาเวทนาแต่เราเอาชนะได้ที่เวทุกรู้สึกปวดมากเท่าไหร่หน้าแต่เราผ่านไปได้เลยจิตสบายรู้หน้าอัศจรรย์นะสงบก็สงบหน้าอัศจรรย์สบายก็สบายอย่างอัศจรรย์ไม่ใช่สบายแต่เฉพาะนั่นเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายมันรวมกันที่เราอัศจรรย์คุ้มค่าคือจะคุ้มค่าพอเราผ่านได้อัศจรรย์มากมันได้รางวัลจากชนะหรือมันได้รางวัลคุ้มค่าเหมือนกับแชมเปี้ยนโลกที่เขาเอาชนะได้มันได้รางวัลคุ้มค่าเนี่ยการภาวนาก็เหมือนกันได้รางวัลจากจิตสงบเลยคุ้มค่าสมสมขึ้นมาเลยยังอัศจรรย์ทีเดียวนักปฏิบัติเหมือนในสมาธิเคยพูดว่าจะสมาไปอยู่มีเชือกไข่มาเลยเดียวนั้นเชือกไข่มาเลยแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มียาเลยไม่จะมาไม่ไปหาหมอนะไม่ไปโรงพยาบาลก็เกิดขึ้นกับกำหนดจิตแล้วก็ภาวนาทำไมแต่ละครั้งเราภาวนาได้ต่อเนื่องติดต่อเนื่องการติดต่อไปเวลามันสงบมันนี่เรารู้สึกขอบคุณมันการภาวนาการนี่เจ็บมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเมื่อเรายังขอบคุณไข้วาเลเรียอยู่ถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่รู้ทุกข์เราก็ไม่หลงทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นให้รู้แล้วเราก็ศึกษาความรู้ตรงนั้นทำให้มันหลงทุกข์อย่างนี้การเกิดทุกข์อย่างนี้แหละยิ่งใกล้จะถึงมรณะที่มันดักหน้าเราอยู่อย่างนั้นมันถ้าเราไม่ชนะคราวนี้ทุกมันก็ดักหน้าเราอยู่เรื่อยตลอดจนถึงถ้าหากเราต่อสู้ชนะคราวนี้มันอยู่ข้างหลังเราแล้วเราไม่เจอมันอีกแล้วเพราะมันอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี้ทุกมันอยู่ข้างหน้าพอไปถึงเราก็กลัวกระถอยเมื่อเราถอยทับแต่กองทับมันอยู่ข้างหน้าพอไปถึงกระถอยไปถึงกระถอยเยอะๆเนี่ยของทั้งมันก็อยู่ทางหน้าเราอยู่ตลอดถ้าเราต่อสู้ให้มันนี่แล้วก็ได้ผ่านโทษไปแล้วมันก็อยู่ทางหลังเราแล้วเราเดินไปหน้าเรื่อยไปเราก็ไม่ต้องผ่านผู้ปฏิบัติจะถึงความสุขต้องผ่านทุกข์ก่อนทุกคนมันต้องผ่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องชนะมารเจ็บก่อนที่เราจะจะรู้ทางเดี๋ยวเราไม่ได้เป็นลูกแล้วเพราะเราไม่ชนะมาด้วยทุกข์นี่เองขันธ์ธรรมะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อุบายนะอุบายไหนที่จะเอาข้ามได้ใช้ได้อุบายไม่เหมือนกันเวลาโอเวลาโอเวลาทำแล้วแต่จะเอาโดยไม่ต้องยกเลิกเอาชนะเลยทุกองค์ที่ภาวนาต้องใช้อุบายผ่านทำอันชั่วทางนั้นมันต้องเกิดขึ้นมีทุกคนไม่มีใครละไม่ต้องมีต่อสู้ไม่ต้องใช้ความเพียรแล้วก็ได้ถึงทำเนี่ยอยากนะอยากนะมีแต่ในหนังสือข้างแต่ก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยถามองค์ไหนก็ถามดูเถอะ ต
แต่รู้สึกว่าก่อนที่จะปวดเนี่ยรู้สึกนั่งแล้วสบายแล้วคิดว่าเจ็บไม่ค่อยวอกแวกแต่พอความปวดมันเริ่มทวีขึ้นรู้สึกมันสายเริ่มมันก็เลยที่สุดเราจะมั่นคงขนาดตอกตุ้งเตี้ยจะมาว่าพยายามให้ได้สัมผัสกับทุกอยู่บ้างก็ดีเหมือนกันให้มันเคยชินไปไงถ้าเราไม่เคยสัมผัสมันก็คนที่ไม่เคยถูกแดดนะพอไปถูกแดดก็เป็นหวัดทันทีหรือคนไม่เคยถูกความเย็นพอถูกความเย็นก็เป็นหวัดทันทีถ้าเราเคยชินกับความเย็นบ้างกับเหนื่อยบ้างเย็นขนาดใดก็เหมือนไม่เป็นง่ายๆมันภูมิต้านทานของเรามันดีอันนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เคยทุกข์เวลามันเกิดขึ้นโอ้หนึ่งถ้าเราเคยสัมผัสกับความทุกข์มาบ่อยๆแล้วก็ภูมิต้านทานของเราก็มีขึ้นเพราะกับเราสร้างภูมิต้านทานก็เรียกว่ากำลังใจนั่นเองต้องให้ได้สัมผัสกับมันบ้างทุกข์ต้องให้เอาไปด้วยทั้งหนึ่งอยากไปหนึ่งมันไม่มีพิษมีโทษอะไรหรอกเพราะเราต้องการดูมันเป็นพิษเป็นภัยอะไรถ้าหากเราเดินวิธีหนึ่งอีกเราก่อนจะนั่งเราเดินแค่ก่อนนะเดินจนกลมอยู่บนบานไม่อยู่ที่ไหนทางก็เดินได้เราก็เดินจนรู้ว่ามีจิตชะลอจิตที่มันฟุ้งซ่านงานต่างๆที่มันไปก็ชะลอให้มันอยู่ในตัวของเราก่อนเราจะบริกรรมอะไรจะเราเคยได้รับความสงบเราก็สงบการภาวนาทุกครั้งเราต้องปรับปรุงจิตใจให้ดีเป็นภาชนะรองจะก่อนอย่ารีบว่าตกงานเรามากก็รีบภาวนาเพื่อจะได้นอนเพื่อจะได้ทำงานอย่างอื่นอย่างนั้นไม่ค่อยได้ความหรอกถ้าหากเราไม่ต้องคิดเราได้ภาวนาทุกคิดแต่เพียงเฉพาะปรับปรุงจิตให้พื้นฐานให้ดีจะพระว่าสมควรนั่งคอยรวมเข้ามาจะกำหนดเพ่งเอาอยากโดยอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยรวมคอยสืบคอยตรวจกรองความดีของการภาวนาประโยชน์ของการกระทำให้รวมเข้ามาสู้มาเกิดความรู้ตัวของเรารู้กว้างๆก่อนตั้งแต่ตัวของเราไปรอบแผ่ความรู้ตัวให้มากพอความรู้ตัวก็คอยรวมมารวมมาตลอดกำหนดลมหายใจเขาออกคอยรวมเข้ามาจนถึงลมหายใจเขาออกแล้วก็กำหนดอยู่ในลมหายใจเขาออกโผล่กระดาษลมกระดาษหรือเราจะกำหนดตรงไหนอย่างไรแล้วก็รวมจนถึงจุดนั้นแล้วก็เอาจุดเป็นหนึ่งเป็นภาวนาต่อไปสบายไปการภาวนานี้เราต้องอาศัยศรัทธาความพอใจความเริ่มใจที่เป็นกำลังเราคิดดูเราทำงานบางทีขับรถมันจะมีอะไรเกิดความพอใจก็ถึงบ้านไม่รู้ตัวนะทางไกลเราได้ถึงไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เรานั่งภาวนาถ้ามันเราสามารถใช้อุบายเกิดความดีในใจอยู่ตลอดแล้วชั่วโมงหนึ่งเรารู้วันนิดเดียวเลยชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรารู้จักอุบายนั้นเราไปใช้อุบายอันนั้นมาให้เกิดความพอใจเพลินในการภาวนาบางทีก็ทุกข์มาเกิดขึ้นเราไม่รับรู้มันเป็นไปได้เหมือนกับเรานอนหลับเนี่ยถูกไหมว่าไข้หนักเท่าไรถ้านอนหลับแต่ขณะที่หลับนั้นมันไม่รู้ว่าเราเป็นไข้เลยรู้ว่าเราเจ็บปวดอะไรเลยเวลาตื่นมาจึงรู้อีกแต่จริงไม่ใช่ว่าไม่มีจิตมันก็อยู่นั่นมันไม่ได้ไปไหนทำไมมันไม่รู้นะมันสามารถปล่อยวางได้เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องประสาทแต่ต่างๆเราสามารถที่จะหยับยั้งจิตไม่ให้ประสาททำงานไม่ไปสัมผัสไม่ให้สิ่งนั้นสะเทือนได้รับรู้ต่างๆประสาทต้องจะรับแต่ไม่มีผู้ช่วยต่อไปอีกเราโทรศัพท์ไปเนี่ยเรียกเก่งเก่งเก่งมันมีคนรับมันก็เก่งๆอยู่นะไม่มีใครรับรู้เพราะฉะนั้นอุบายที่ให้เกิดปัญญานี่สำคัญอย่ายินดีในจะความสงบกว่าดีกว่าอยากรู้อยากแข็งกว่าดีสิ่งนี้ต้องพยายามเอาในปัจจุบันให้มาเรื่องอนาคตเรื่องนี้เราอย่าสู้ไป
เพราะว่าอนาคตมันไม่ต้องไปดอกมันมาเองนะมันถึงเองเพราะมันวนทุกวันแต่เหมือนกับวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอนาคตของเมื่อวานวันนี้ก็เดือนนี้ก็เป็นอนาคตที่เดินก่อนถ้าเราสักความดีอยู่ตลอดแต่ตั้งแต่เดินก่อนมาระดับพออนาคตวันมาถึงเราก็ยังดีอยู่เพราะปัจจุบันมันดีอนาคตเดือนมาถึงก็เรายังดีอยู่เพราะปัจจุบันมันดีพออนาคตปีอนาคตข้างหน้าเข้ามาถึงเราก็ยังดีอยู่เพราะปัจจุบันมันดีชาตินั้นเราปฏิบัติดีตลอดเชื่อมั่นในจิตใจของเราเราไม่เลิกละแต่ความไม่ดีชาติหน้าเกิดอีกก็ต้องดีเราเชื่อมั่นในใจของเราเพราะเราไม่ได้ไปหาชาติหน้าเหตุการณ์มันหมุนมาหาเราเองผมขอให้เรายืนหลักมันถึงเองมันมาเองเราไม่ต้องคิดมันก็ทำถึงจะให้มีปัจจุบันให้ดีตอนรับให้ดีเท่านั้นทุกอย่างมันก็ดีไปเองมันไม่ต้องหาเลยอนาคตชาตินี้ชาติหน้าเดือนนี้เดือนหน้าไม่ต้องหามันหมุนมาเองแต่ก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนแต่เราไปอยู่ในบ้านของเราก็ยังมาวันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราจะต้องไปหาอะไรชาติหน้าคงไม่ต้องหาเราทำดีแล้วเราไปเชื่อในความดีของเราก็ดีมาทุกวันอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยในเรื่องอดีตอนาคตมันแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราประจิตนี่แหละเป็นผู้ทำจิตนี่แหละเป็นผู้รู้จิตนี่เป็นผู้ดูที่ท่านอาจารย์เคยสอนที่บอกให้ดูกายกับจิตนี่หมายถึงว่าให้มีสติตลอดเวลาทำหน้าที่ดูกายกับจิตนี่หมายถึงว่าบางครั้งจิตสงบพอสมควรแล้วก็เราก็กระดูดได้ดูกายก็พิจารณาเกศาผมลงมาผมพิจารณาแต่ละอย่างให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างสะอาดหรือไม่สะอาดเพื่อความมุ่งหมายก็เพื่อต้องการไม่ให้หลงกายอันนี้เองให้รู้ความจริงอริยสัจคือความแก่เจ็บตายของทุกคนไม่ใช่สิ่งที่ควรเอาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ควรทิ้งทั้งนั้นแต่พูดระดับนั้นคือไม่เห็นอะไรอย่างผมก็เป็นของทิ้งทุกอย่างก็มีแต่ของสิ่งไม่เห็นใครเอาไปทำอะไรประโยชน์เป็นของไม่ประโยชน์เราก็ไม่จิตใจก็ไม่หลงเลยว่าจิตใจไปหลงความอยากความหวงแหนความนี่มันก็ปล่อยวางไปได้มันปล่อยวางได้ความทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้มันก็ค่อยน้อยลงตามกันมีความต่างกันก็จะเริ่มในพยายามทำไปเถอะไปเอาปัจจุบันยังไม่เห็นอะไรก็อยากเห็นเห็นแต่ปัจจุบันคือถึงยังไม่สงบมันสะสมกำลังสะสมมันกำลังอยู่บ้านหนึ่งยังไม่ทันเป็นที่นอนก็ตามยังพึ่งนี่พวกเขาพึ่งเครื่องมันยังไม่ครบทุกส่วนอยากนั่งนอนยังไม่ได้แล้วก็ต้องตั้งเสาขึ้นมาก็เราหาเสาได้เลยเสาหนึ่งได้ตั้งแต่เริ่มรู้ก็ได้แล้วตั้งสองก็เราได้แล้วสองนี้ยังไม่เป็นบ้านก็คือเราซื้อว่าได้ยังนอนไม่ได้ก็ซื้อว่าได้แต่เราถึงวางโครงวางอะไรตามระดับคอยนี่ตามระดับที่เราภาวนาเหมือนกันเราเห็นว่าเราได้ทำระลึกนี้พระพุทธเจ้าอยู่ในใจเวลาเราได้ระลึกแล้วความดีเรารวมแล้วเราไม่ได้เราพิจารณาเราไม่ได้ไปทำความผิดไม่ได้ทำความชั่วไปยังดีเราอยู่ในเกณฑ์ดีว่าจิตที่สะอาดเราก็ให้กำลังจิตอย่างนี้แหละอย่าไปคิดว่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมันไม่มีกำลังใจตรงนั้นนะขี้เกียจภาวนานะคนที่นั่นหนึ่งนั่นนึกว่าเราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรแต่อีกอย่างหนึ่งเราก็ทำความพอใจไม่ได้ก็ดีแล้วไม่ต้องมีปัญหาหนึ่งจริงจะทำกิเลสเพราะกิเลสมันหาเรื่องอยู่เรื่อยเป็นเหตุอะไรเราไม่อยากไม่ทำนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้ได้ทำอยู่เรื่อยได้ไม่ได้ก็ต้องทำแต่จริงจะชนะกิเลสจริงจะชนะอารมณ์ของเราที่มันที่มันปรุงแล้วสิ
ิ่งใดที่ขัดขวางต่อการทำความเพียรขัดขวางต่อสติสิ่งนั้นจะเรียกว่ามานจะเรียกว่ากิเลสทีนี้เรามันแยกไม่ออกอะไรกับเราไปหมดสิไม่ทราบไม่รู้จักว่ากิเลสนี่ปวดกับเราปวดถอนกับเราถอนไม่ได้กับเราไม่ได้ก็เลยเวลาเราจะสู้ไปมันก็สู้ตัวเองเรารักตัวเองมันก็ไม่มีท่าที่จะสู้ตัวเองเลยเมื่อเราเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นมันเป็นกิเลสเราก็สู้ได้ไม่ใช่เราเราก็สู้ได้แต่มันเป็นเราเข้าไปอยู่นั่นไม่มีท่าเลยกับตัวเองไม่มีทางสู้เพราะฉะนั้นอย่าให้พิจารณากายเป็นของเราจริงเลยถ้ายังเราอยู่นั่นเราก็ปวดเราก็สู้ไม่ได้เพราะเราปวดเราเอาเราไปอยู่ตรงนั้นไปแล้วแต่เราพิจารณาแยกไปค่อยเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นจิตใจค่อยมีกำลังเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวนะในการปลูกเหมือนกันในการเจ็บไม่ค่อยแต่ต่อความที่คุณดันทันของเราเคยดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกับคนเคยแบกของดังนักกับคนไม่เคยหนึ่งครับภูมิดันทันมันติดกันเราไม่เคยทำงานหนักจะไปทำกระเป๋าเมืองเขาไม่ได้เพราะไม่มีภูมิดันทันนี่เหมือนกันเราก็สร้างภูมิดันทันโดยเรื่องนั้นก็ต้องเก่งใครสร้างทำทุกทางไหนก็ต้องเป็นทางนั้นต้องได้ใช่ไหมนะเหมือนกับคนเขาว่าเขาหัดกำลังทีแรกวัวเล็กๆนะดูวัวแล้วพยายามแบกแบกจนให้มันได้ทุกวัน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 จนผลที่สุดกำลังคุ้มต้านทานที่เอาเคยแบกได้นะมันพยายามจนโตขึ้นแล้วก็ยังแบกได้ต้องทำทุกวันเลยต้องรู้จักธรรมดาโดยธรรมชาติรู้จักความจริงด้วยคิดว่ามันก็จะเป็นมันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลานั้นอย่าไปเชื่อไปนะถ้ามันหลอกไปแล้วแล้วเราสักเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องมีการสักจะสมาวดีสักจะบางทีเดินหนึ่งก็มันขี้เกียจตั้งสักจะว่าจะเดินสักกี่พันกี่หมื่นก็ตั้งสักจะเลยก้าวของเราไม่ได้อะไรก็ได้ไปนับก้าวได้แต่มันก็ยังดีคิดก็ได้อยู่ในนั้นมันไม่ได้ไปปรุงแต่งเรื่องไม่ดีนะคือได้อยู่ในนั้นก็ยังดีพุทโธพุทโธแต่ไม่ได้อะไรเรานับก็ได้ถ้าเป็นอยู่ในนับย่าให้เกิดจนกี่ร้อยกี่พันก็ตัดก็ยังดีคิดกว่ามันคิดฝึกซ้ำไปอย่างนี้ทำไปทำไปมันก็มันเลยในทางเดินก็สมบจิตคนกระเด็กถ้าวิคนหยอกด้วยมันก็ไม่หลับมันให้นอนมันไม่หลับถ้าแบบยอมไม่มีทางเล่นยุบเล่นใครไม่เล่นใครก็ไม่ถึงเล่นมือถือมันก็จะหลับจิตของเราถ้าไม่มีทางไปมันก็จะรวมแต่มันมีลักษณะอยู่สองอย่างเวลารวมแล้วก็สบายแล้วเลยหลับไปโดยอิสระนี่ก็เป็นมารเหมือนกันคนหลายจิตสบายสบายได้หนึ่งแล้วสบายแล้วเอาละโอ้ยพอนอนได้แล้วสบายแล้วอันนี้แหละคือภาวนาไปไว้ตลอดก็ได้ความสุขสบายในสิ่งเดิมสอนไปคือมุขกิเลสมันต่อสู้โดยวิธีสองอย่างวิธีสร้างทุกข์ขึ้นมาให้เรากลัวให้ฟุ้งให้ขึ้นให้นอนสงบไม่ได้นี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งถ้าบางทีสติวันนั้นสติของเราดีกำลังของเราดีในทางต้านทานไม่ให้มันฟุ้งนะสติของเราต้านทานดีมันกลับเปลี่ยนรูปมาให้เรารวมสบายแต่พอจะขึ้นหนึ่งก็เลยหลับไปเลยแน่เสียท่ามันอีกแล้วกิเลสมันสู้ทั้งสองวิธีนะพอสบายแล้วก็ถอนความเพียรมันเลิกเลยสติไม่ทราบไปอยู่ไหนแล้วสมาธิไม่ทราบไปอยู่ไหนหาไม่เห็นเราเลยเห็นเลยนี่มันสู้ได้เพราะฉะนั้นการจึงว่าให้เป็นสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางรวมแต่อย่าให้มันหลับอย่าให้มันหลับแต่อย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่ามันฟุ้งออกไปมันอยู่ในระหว่างรูปให้จิตสงบไปจิตหลับเหมือนกันมันรวมเข้าเหมือนกัน
จิตก่อนจะหลับมันก็ต้องรวมมีความสบายก่อนถ้าเราสังเกตดูมันเคลิ้มไปรู้สึกสบายพอสบายไปสักครู่ก็หายไปเลยไม่รู้หน่อยสบายหรือไม่สบายไม่รู้เพราะเราปล่อยแต่สมาธิพอมันเคลิ้มรวมเหมือนกันแต่สติมันไปตั้งมันหยุดมันไม่หายไปเลยพอถึงจุดของมันมันก็หยุดอยู่สร้างความรู้ขึ้นมาให้มีกำลังขึ้นมาความหยุดอยู่กับความหลับความหยุดอยู่นี่ สบายกว่ายิ่งกว่าหยุดอยู่สัก5นาที10นาทีเหมือนกับเรานอนทั้ง 3-4 ชั่วโมงกำลังคิดกันอย่างนั้นแหละถ้าหากจิตไม่สงบมีมักแต่ฟุ้งซ่านเราก็พยายามที่จะรับเอาตอนมันง่วงเราก็ไม่ต้องนอนแหละทำอย่างใดอย่างหนึ่งพอรู้สึกว่าง่วงแล้วเราไปกำหนดจิตรับเอาตอนนั้นแหละพอมันเพิ่มไปตั้งใจเอาจุดไว้ย้ายมันดึงให้มันหลับทีเดียวก็ไปเปลี่ยนเป็นสมาธิได้นะมันเปลี่ยนไม่ทันได้เลยมันหลับไปเลยครับนั่นแหละคือนอนกำหนดพุทโธกันนี่แล้วมันหายไปเลยเราไม่ตั้งเลยคือมันก็หายแล้วปล่อยพุทโธปล่อยคือมีความรู้สึกว่ามันปวดหัวครับช่วงนั้นครับช่วงคือกำหนดแล้วมันปวดหัวมันก็หายไปเลยครับคือผมพยายามที่จะสู้ให้อยู่กับที่แต่ว่ามันรู้สึกผมจำได้ครั้งสุดท้ายคือมันจะเริ่มปวดหัวแล้วมันก็หายไปเลยไม่รู้วิธีการควบคุมจะรับปวดหัวก่อนนะไม่ปวดหัวก่อนครับแต่ว่าพอกำลังจะเริ่มง่วงเนี่ยครับมันมีอาการปวดหัวนิดนะก็หายไปเลยไม่ง่วงไม่ปวดหัวนึกว่าสบายไม่ทราบครับคือไม่เชิงปวดหัวแต่ว่ามันแค่ๆมันแบบมันไม่ถึงกับสบายฮะคือเวลาผมจะหลับเนี่ยผมส่วนมากผมมักจะคล้ายๆว่าเอ๊ะสมองมันปวดนิดแล้วก็หายคือถ้าผมสบายผมไม่เคยหลับครับถ้าจิตมันนั่นผมไม่เคยหลับพอใกล้ๆก็เกิดเนี่ยมันปวดนิดแล้วก็หายไปเลยทุกทีครับผมสังเกตหลายทีเวลาผมง่วงมันจะเริ่มปวดนิดๆแล้วก็หายหลับไปเลยแต่ว่าไหนถ้าผมนั่งแล้วจิตมันสบายนี่ไม่ค่อยหลับแล้วเราต้องเอาสัญญาความสบายนั้นเราตรวจดูทำไมบางวันสบายทำไมบางวันไม่สบายมันมูลเหตุต่างๆที่มันเปลี่ยนกันตามกันเพราะอะไรเราต้องตั้งสติสนใจในเรื่องเปลี่ยนเพราะอะไรอันนี้ปัญหาที่เราจะต้องแก้เฉพาะของเราแล้วอีกตอนหนึ่งคือถ้าวันไหนทำสมาธิดีเลยทำไมถึงนอนไม่ค่อยหลับครับกลายเป็นว่าสดชื่นแล้วก็เลยกว่าจะหลับจะนุ่มต้องตี 4 ตี 5แล้วมันก็สบายแล้วมันก็พักแล้วจิตหลับก็คือพักผ่อนประสาทเมื่อประสาทไม่มันได้พักผ่อนตามสมควรแล้วมันก็มีอิ่มมีสุขอยู่ในนั้นมันก็ไม่ต้องหลับแล้วจิตหลุดวางหลับมันจะได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อย่างนั้นมันมีประโยชน์กว่าอาจารย์มาเคยถามหลวงปู่มั่นครั้งหนึ่งนะตอนปวดท่านปวดก็เลยจำนั้นไปอบรมใหม่ท่านก็ย้ายสำนักจากสำนักหนึ่งไปพักเปลี่ยนอากาศทั้งที่ปวดจะมาไม่ได้ตามไปด้วยอยู่ในท้องวัดมีพระไปหลายองค์นะภายในสมาธิไปแต่ก็ไม่ไกลจากสำนักเท่าไหร่ถ้าพอเดินไปได้จะมาก็เลยวันหลังฉันเสร็จแล้วเลยที่กราบท่านพอกราบท่านตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่
แล้วก็ท่านมีเดชะมีใกล้ชิดพระพุทธศาสนาไปสามครั้งเลยถามแบบคนธรรมดาธรรมดาพระโอกาสท่านอาจารย์เมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีเลยท่านดุท่านดีเลยอะไรมาถามอย่างนี้เหมือนกับคนไม่รู้นอนหลับจะมีประโยชน์อะไรท่านพูดท่านดีเลยสมาธิสมาบัติจริงๆจะมีประโยชน์ขึ้นมาสมาธิพอรู้จะพอรู้ว่าเราถามสิ่งใดกำหนดสิ่งแล้วก็พยายามลดสายจิตระวังแล้วก็เฉยฟังครับปล่อยให้ท่านพูดพอรู้ว่าเราเฉยไม่หวั่นไหวพอท่านพูดไปนานท่านจึงตอบคำถามนะ จึงตอบคำถามว่าธรรมดาเลยผู้เฒ่าก็ต้องหลับกันว่า รู้ว่าจิตของเราอยู่คงที่แล้วท่านก็จึงถ้าเรากลัวหรือแต่งงานจะต้องเพื่อท่านนะครับคงจะไม่ได้รับความท้องส่วนจะเทศไปกันใหญ่นะถามให้ว่าจะคนไหนรู้ใช่ไหมตรงนี้ประโยชน์อะไรกันนอนหลับสมาธิสมาบัติไม่ประโยชน์สำหรับครูบาอาจารย์หาโอกาสหาช่องที่จะฝึกฝนเราตลอดเวลาเพราะได้จังหวะท่านก็ไม่ให้ถามแบบไม่ถูกต้องนะถามแบบธรรมดามันก็ชาวบ้านเนี่ยทั้งท่านที่เรามาอบรมกับท่านท่านก็ต้องหาวิธีสอนเราท่านไม่ตอบให้ตรงๆต้องดูเดี๋ยวก่อนให้รู้สึกตัวก่อนว่าอะไรเป็นสำคัญไม่สำคัญเพราะฉะนั้นถึงไม่หลับก็ไม่เหนื่อยหรอกสมาธิถึงนอนไม่หลับไปใหญ่อยากหลับแล้วก็ดีแล้วเวลาไม่หลับแล้วก็เราก็พอใจก็ดีแล้วเราจะได้รู้เราจะได้ภาวนาเราจะได้ตามรู้ครับผมก็ปล่อยวางรับไม่หลับไปตามแล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปแต่ถ้าบางทีเราปล่อยไปมันก็ถ้าเราไม่อยากให้หลับกลับให้หลับทำ ถ้าเราอยากหลับกลับไม่หลับทำมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตถ้าเราไม่อยากให้หลับเราก็ปล่อยวางดูตามไปใช้ไปจิตไม่ดิ้นไม่ดนไม่มีอะไรเสียดแทงไปหนึ่งก็สบายไปเลยที่ต้องหลับไปเลยในตรงตัวบางทีก็ใช้อยู่เลยแล้วก็ดูอยู่ทั้งนั้นบางครั้งไม่หลับทั้งกลางวันกลางคืนนั่งฟังใสไม่ใช่แต่คำอย่างคำว่าใสนี่หมายถึงว่าจิตมันนิ่งโดยที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกหรือว่าเห็นใสจนกระทั่งเห็นเป็นแสงหรอกท่องใสนี้เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆคือความรู้คือใสโดยความรู้สึกว่ามันใสเราเปรียบเทียบว่าความมัวหมองเวลามีเรื่องมีราวกระทบมันมัวหมองมันขุ่นมัวแล้วเวลานี่อันกิริยาอย่างนั้นไม่มีจิตมันท่องใสมันสดใสตัวได้ท่องใสตัวได้มันปลอดโปร่งก็ว่าได้เพราะมันไม่มีอะไรจะพูดก็ต้องพูดอย่างนั้นไม่ใช่จะพูดว่าอย่างไรทำไปพูดเรื่องสงสัยเรื่องใส่ไม่ใช่ว่าพูดอย่างไรมันไม่มีคำพูดคืออาการที่ไม่มีอะไรมารบกวนจิตเลยแล้วก็มีความรู้สึกสบายดีใจอันนี้เรียกว่าสงสัยใช่แล้วจะเป็นได้นะครับบางคนที่เขาบอกว่าเป็นแสงใสขึ้นมาอะไรนั่นในนิดมีเหมือนกันมันตกกดเหมือนกันแต่มันมีโอเรียกว่าโอภาสในนิดมันเกิดขึ้นในจิตมันเป็นแสงใสมันก็แก้วมันก็ดวงมันก็เนี่ยอันนี้เป็นในนิดขึ้นมาแต่ธรรมดาลำพังของจิตแท้ๆเรามันไม่ได้สีแสงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติท่านเรียกว่าประพัดสอนมีความใสความใสก็จะพูดยังไงก็ใสสว่างก็เป็นใสเหมือนกันนะมันแล้วแต่ใครจะเอามาเทียบครับคือบางทีอ่านแล้วก็ผมก็คิดว่า
คล้ายๆเห็นเป็นโอภาสใช่ผมก็เลยสงสัยถามอาจารย์พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่จนต้องเป็นความเพียรองค์พระองค์ก็กล่าวที่สุดต่างหากบางครั้งบางสถานที่มีแสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปบางครั้งเห็นรูปแต่ไม่แสงสว่างแต่บางครั้งทั้งแสงสว่างโดยทั้งเห็นรูปโดยท่านอธิบายต่อไปอีกบางครั้งเราไม่ได้ทำรูปนิมิตแต่ทำเป็นเพียงโอภาสนิมิตความแสงสว่างอย่างเดียวเกิดขึ้นบางครั้งเรากำหนดทั้งสองทั้งรูปเครื่องหมายด้วยทั้งแสงสว่างด้วยก็ได้ปรากฏทั้งแสงสว่างทั้งรูปนิมิตด้วยท่านกล่าวเพื่อให้เราเข้าใจในเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอะไรบางครั้งทำไมจึงเห็นรูปบางครั้งก็ไม่ใช่แสงสว่างเฉยๆไม่เห็นรูปท่านก็กล่าวไว้หมดเหมือนกันเพื่อเราจะได้เข้าใจในจิตใจที่มันเป็นเพราะไม่มีใครบัญญัติไม่มีใครบอกว่าฉันแสงสว่างนะนี่แสงสว่างแล้วนะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจอาศัยความสงบอาศัยความสบายอาศัยความที่มันชัดในจิตในใจในธรรมที่มันปรุงมันแต่งที่มันเกิดมันดับเนี่ยมันชัดนี่มันรู้มันเห็นที่มันเปลี่ยนต่างๆที่ให้ปรากฏการมันมีอยู่เราก็เอาลักษณะนั่นเนี่ยพูดออกมาที่มันปรากฏในใจเหมือนกับเราจะพูดว่าโกรธมันมีลักษณะอย่างไรแต่เวลาไม่โกรธมันมีลักษณะอย่างไรมันก็เราเพ่งไปจำรู้ได้หรือเวลาโกรธขึ้นมันก็รู้เนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้แต่เวลาไม่มีโกรธเราก็รู้เนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่โกรธมันเราก็รู้เราได้สัมผัสทั้งสองเนี่ยอย่างนั้นแหละทีนี้ก็ความโกรธจะเปรียบเหมือนว่ามันลุกมันเดือดมันร้อนนั่นเองถ้าจริงมันเดือดก็ไม่มีอะไรจะพูดก็เปรียบเหมือนกับน้ำเปรียบเหมือนเดือดไฟมารูปเปรียบแต่มันก็จิตใจอารมณ์มันก็คล้ายอย่างนั้นแหละแท้จริงจิตถ้าหากว่ามันอ่อนเรียกว่าจิตมุทุตาจิตก็อ่อนจิตละหุตาจิตก็เบาเรียกว่าจิตที่มันสงบจิตที่ถึงสมาธินะจิตตะกรรมมันยะตาจิตก็ควรแก่การงานถ้าหากจิตมันเป็นไปอย่างนี้สวยเราอบรมฝึกได้จิตยอมจำนนอยู่ในควรแก่การงานจิตก็เบากายก็เบาจิตก็อ่อนกายก็อ่อนเวลามันเป็นขึ้นมาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่านี่มันไม่ในจิตมันนิ่มในจิตมันอ่อนในจิตมันเคารพในสิ่งที่ในทางธรรมเนี่ยเหมือนกับอ่อนทุกอย่างมันเชื่อมันเห็นนั้นน้อมเชื่อมันปรากฏมันเกิดขึ้นในกิริยาจิตของมันเองก็ถึงการเดินการกราบการไหว้มันตั้งทุกอย่างมันมีสงสัยมันมีของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นบางสงสัยบางอย่างมันก็ปรากฏการแก้ปัญหาเราเองซึ่งสงสัยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าสงสัยอยู่อย่างนั้นมันมีที่ที่มีสดมันต้องไม่รู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรมันต้องมีความรู้ตัวด้วยถ้ามันถึงนะมันเป็นนะก็ธรรมชาติรู้มันมีอยู่แล้วคือทั้งสองอย่างทั้งมาประชุมกันคือเรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็น
คำว่ารู้บางทีมันก็อาจจะมายังไม่มาถึงพิกาโกอย่างนี้ก็อาจจะมีคนบอกในลักษณะของบ้านหลังนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอาจจะรู้ได้เพราะเป็นงานแต่มันยังไม่เห็นอาจจะพูดได้อาจจะรู้ได้แต่ยังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะยังไม่ถึงทีนี้ไม่มีใครพูดเลยแต่เราพยายามเดินมาถึงแล้วมันยังไม่รู้แต่มาเห็นเนี่ยเรามาเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วก็ต้องรู้แต่ทีนี้การเห็นคือการมาถึงทัศนะญาณทัศนะญาณก็รู้ทัศนะแล้วเห็นเพราะอาศัยการถึงเมื่อทั้งสองอย่างนี้ปรากฏทั้งเห็นทั้งถึงเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยเพราะเราไปถึงแล้วแต่พระนิพพานก็ไม่สงสัยพระสมักผลก็ไม่สงสัยเพราะเราถึงนี่เพราะธรรมชาติเหมือนกับเราเห็นอาหารที่เขาปรุงหรือขนมที่เขาปรุงขึ้นมาแต่ถึงเราเห็นเขาบอกว่าหวานอย่างนั้นนี่อร่อยอย่างนั้นนี่ก็แปลว่าเรารู้แล้วว่ามันอร่อยแต่ยังไม่ปรากฏชัดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมาถึงเล่นเราก็บอกทันทีทั้งความอร่อยนั้นถ้าเกิดมันเห็นเหมือนกับเราเห็นโดยตาปรากฏมันขึ้นมาแจ้งประจักษ์แสดงว่าต้องเกิดพร้อมกันต้องพร้อมกันที่จะถึงก็ต้องปฏิบัติก็เดินให้ถูกทางโดยถ้าเดินไม่ถูกทางก็ไม่มีทางเฮ้ยจะกลับนะก็เพิ่งมาทำให้เรามองหน้าธรรมะเท่าไหร่ทำไมถึงแยกธรรมะสะใจรักคนเลยครับไม่ก็ในพิจารณาในกติธรรมนะคะจากพิจารณาในสังขารให้เป็นใจรักเนี่ยอาจารย์เสียวฉันบอกแล้วเทศแล้วเมื่อคืนไม่ฟังไม่ฟังทำไมท่านว่าธรรมะในหนังสือนั่นนะมันก็ยังไม่เหมือนกันกับธรรมะในใจนะธรรมะที่มันในใจเป็นธรรมะที่แท้ธรรมะในหนังสือมันเป็นธรรมะที่ยังเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาต้องพิจารณาธรรมะที่แท้ใส่รักไม่ใส่ซักแต่สมมติขึ้นมาพูดมันต้องเป็นตัวจริงคือว่ามันแก่มันก็เกิดเนี่ยมันจังก็มันเป็นมันเที่ยงมาตามลำดับไม่ได้พูดลอยๆเฉยๆที่มันร่างกายของเรามันเป็นแล้วทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆมันไม่ใช่จะสมมติว่าทุกข์ถ้าใครว่าไม่ว่ามันก็ต้องทุกข์อยู่นั่นเพราะฉะนั้นเราดูความจริงเท่านั้นเองไม่ใช่สร้างขึ้นไม่ใช่เป็นของใหม่แต่เราหลงเราเผลอสติของเราไม่ได้ไปสร้างอะไรนึกว่าไม่มีเดี๋ยวเพียงแต่สติเราไปสร้างไปสมมติไปพิจารณาให้มันแจ้งไปจากพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนี่เรียกว่าไม่ต้องเพราะมันประกอบการมันมีอยู่แล้วอันนี้จังก็มีอยู่แล้วทุกครั้งก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของใหม่แต่ทุกจนยังไม่ไหวยังทนไม่ไหวทุกครั้งนี่แหละใจรักความแปรปรวนนี่แหละมันจากความสุขไปหาความทุกข์จากทุกข์ไปหาสุขนั่นแหละอันนี้จังเหลืออดเหลือทนนี่แหละทุกครั้งบังคับไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นนะมาอยู่ในมันเป็นใหญ่กว่าใครหมดไม่มีใครจะเอาชนะได้นั่นแหละอนัตตามันไม่มีอัตตาอยู่ในที่นั้นไม่มีเจ้าของใครไม่ได้เป็นเจ้าของในอนัตตาเวลาเกิดก็เกิดเวลาไม่ก็ไปสภาตามสภาวะพิจารณาเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ก็ชื่อว่าก็เรียกว่าพิจารณาธรรมและปฏิบัติธรรมเรียกว่าเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์ทำกระจายรักก็แบบเป็นรักเป็นผู้
รู้ธรรมเห็นธรรมมันรู้ธรรมแบบนี้แหละปัญญาเนี่ยเป็นธรรมคำว่าธรรมคือสภาวะทรงไว้แห่งความจริงสภาวะอันใดเมื่อทำแล้วให้เกิดทุกข์สภาวะอันนั้นก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับไฟมันต้องเป็นธรรมส่วนหนึ่งมันทรงไว้ซึ่งความร้อนไม่เคยปกปิดถ้าใครไปแตะต้องโดยตรงแล้วไม่ว่าอยู่คนเดียวไม่ว่าหมู่มากไม่ว่าเวลาไหนก็ตามทรงไว้ซึ่งความร้อนอยู่ในตัวของมันตลอดเวลาเกลือทรงไว้ซึ่งความเค็มของมันโดยเฉพาะใครไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ไม่เคยเป็นอย่างอื่นเกลือไม่เคยหวานถ้าหากมีหวานอยู่ด้วยไม่ใช่เกลืออย่างเดียวแล้วมีอันอื่นเข้ามาแทรกแล้วถ้ามีเปรี้ยวอยู่ด้วยก็ไม่ใช่แต่เกลืออย่างเดียวแล้วมีอันอื่นมาแทรกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นอกุศลเมื่อทำแล้วทำให้จิตมัวหมองทำให้เกิดทุกข์มีเวรมีภัยแม้แต่ทำอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องเป็นในฝ่ายรับฝ่ายที่ทุกข์ไม่ใช่เรียกว่าธรรมส่วนไตรลักษณ์ก็เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของลักษณะของมันที่มีอยู่ในตัวของมันความจริงก็มีอยู่ในตัวของมันเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงจริงมันก็เป็นสัจจะของมันรักษาไว้ซึ่งความจริงของมันเองไม่เคยเป็นอย่างอื่นแต่เมื่อเกิดมาแล้วแก่ไม่มีใครเกิดมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ได้ไม่ยอมให้แก่ไม่ได้เกิดมาแล้วต้องมีเจ็บปวดใครจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีเมื่อกระทบร้อนแล้วก็ร้อนก็เป็นทุกข์ขึ้นมากระทบหนาวก็ทุกข์ขึ้นมาเหมือนรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกหิวรู้สึกทุกข์อย่างอันนี้มันเป็นความจริงเรียกว่าไตรลักษณ์มันมีจริงเมื่อมีจริงอย่างนี้เราก็พิจารณารู้แล้วผู้รู้นั่นแหละมันเป็นพิเศษเองสิ่งที่ถูกรู้นั่นเป็นไตรลักษณ์แต่สิ่งที่ถูกรู้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นไตรลักษณ์นะแต่สิ่งที่รู้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่อนิจจังมันเขาก็ไม่ได้บอกอนิจจังแต่ผู้รู้ไปเห็นไปไม่ผู้ไปเห็นสิ่งที่ทุกข์เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาทุกข์แต่มันมีผู้ไปรู้ทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสามารถที่แยกเข้าใจกันถูกต้องและไม่เป็นศัตรูกันนะมันก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยทุกข์มันก็เป็นทุกข์จะยุ่งกับเขาทำไมอนิจจังก็เรื่องของอนิจจังเรื่องของไตรลักษณ์แต่มันไปเกี่ยวข้องมันก็ไม่เที่ยงอย่าว่าเป็นไตรลักษณ์แต่ในตัวของเราแม้จะแผ่นดินมันก็เป็นไตรลักษณ์แต่ไม่มีจิตใจไปเกี่ยวข้องกันเลยไม่ทุกส่วนมากมันก็เป็นไตรลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแต่จิตมันไปเกี่ยวข้องเลยมันไม่มีรู้สึกอะไรในธาตุในขันธ์รูปร่างร่างกายทั้งหมดมันก็ส่วนมากที่มันเปลี่ยนแปลงในสถานที่ของมันแต่จิตไปเกี่ยวข้องถ้าจิตไม่เกี่ยวข้องมันละออกไปแล้วมันก็เข้าเอาไปเผามีทุกส่วนตาก็ยังมีหูก็ยังแขนยังมีทุกส่วนก็ไม่เห็นมันเถียงไม่เห็นมันทำอะไรมันดิ้นรนแบบไม่มีมันก็ถอนไม้ที่ท่อนหนึ่งเท่านั้นเองวิธีการภาวนาคือท่านเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อชี้บอกความจริงสมมติออกมาเพื่อให้ได้ศึกษาทางตาเนี่ยเป็นสมมติทำขึ้นมาเหมือนกับจิตตัวจอสีตัวสะกดไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อย่างนั้นรูปก็ไม่ใช่รูปเรียงเหมือนกับตัวหนังสือนั้นจิตจริงมันผู้คิดนึกในนี้มันผิดกันมันไม่เหมือนกันเลยเสียงออกไปจิตเนี่ยตัวเสียงมันก็ไม่ใช่จิตอีกตัวจิตแท้มันไม่ได้ออกเสียงแต่มันรู้มันคิดมันรู้ตัวจิตแท้มันไม่ได้เขียนนี่แต่มีแต่ความคิดความสั่งปรุงแต่งโดยเฉพาะของมัน
เข้าใจไหมเออผมว่ายากคิดนานครับลึกมากมันก็มันไม่ลึกหรอกเพราะมันคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพิ่งตั้งสติไปดูเพิ่งค่อยรู้จักเคลื่อนไหวของมันว่าอ๋ออันนี้นั่นอันนี้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาถ้าจิตสงบแล้วรู้นะสติเข้าไปสร้างความเพียรเข้าไปสร้างเหมือนกับไฟมันสว่างขึ้นมาละพอดับปุ๊บจะเนี่ยเหมือนก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นละพอมันสว่างขึ้นมาแล้วก็เห็นก็บอกทันทีอะไรว่างก็รู้จิตก็เข้าไปสงบลงค่อยรู้ละค่อยเข้าใจละเอียดไปต่างหากไปคิดไม่ชัวร์แล้วก็ไม่รู้ละเพราะสติมันแต่ยังไม่มีอำนาจพอมาพิจัยเกิดญาณสัมปยุตมันไม่มีกำลังพอกับสิ่งที่ต้านทานที่ตรงกับข้าวเหมือนแต่การเจริญเมื่อกี้กับหน้ามันคุณมันไม่นิ่งไม่สามารถที่จะเห็นถ้าน้ำใสน้ำนี่ขึ้นแดงก็สามารถเห็นได้นี่ก็เป็นความจริงจิตก็เหมือนกันมันคิดมันนึกฟุ้งซ่านอยู่มันก็ชอบเจริญอยู่มันก็ยังไม่รู้ความจริงส่วนธรรมที่สภาวะแห่งความจริงแต่รู้เท่าที่มันรู้ได้จากกำลังของมันคุณหมดเท่านั้นเองแต่เมื่อเราสามารถไปเอาสิ่งนั้นออกมันสะอาดมันจะความจริงเนี่ยมันก็จริงจะรู้เห็นนานๆก็เป็นความจริงขึ้นมาใครก็บอกใครไม่ได้ความจริงเกิดกฎการขึ้นมาทำคือการพูดเตือนรวมไตรลักษณ์ก็ทำแยกว่าทำเหล่านั้นเนี่ยที่มันไม่เที่ยงก็เรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังที่ว่าทำนั่นเนี่ยมันทนไม่ได้ทนได้ยากเรียกว่าทุกขังทำเหล่านั้นเนี่ยเมื่อแจ้งเมื่อพิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่ไม่มีอัตตาอยู่ในสิ่งนั้นแต่ที่มีว่าเป็นตนก็เพราะเราไปยึดถือเท่านั้นเองถ้าเราไปยึดถือสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นภาระเป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้แต่ก่อนมันก็อยู่ในร้านเขาพอเราซื้อมาก็เป็นของตนแล้วทีนี้ลองใครมาทำแต่เราทุกข์มาถ้าอยู่ในร้านเขาแต่เราจังร้อยทั้งพันเราก็ไม่ทุกข์เลยแต่เพียงแต่เอามาไว้แบบของเราเท่านั้นเราค่อยมาทำแต่ต้องดูมีเรื่องกันทันทีนะเพราะความมายึดเป็นตนเท่านั้นมีตนมาเกี่ยวข้องกับของตนเลยของเราถ้าไปเกี่ยวข้องสิ่งไหนก็ทุกสิ่งนั้นดอกไม้เนี่ยจะอยู่ที่นั่นเขาใครจะไปทำลายอย่างไรเราก็ไม่ทุกข์แต่เราไม่จะบูชาเนี่ยที่เราเอามาแบบของเราเท่านั้นลองดูใครมาทำอย่างอื่นแล้วก็จิตก็ฟุ้งขึ้นทันทีแบบสงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจริงทั้งเป็นอนัตตาคือโดยตัวของมันอยู่แล้วแต่เราไปยึดตัวว่าเป็นของเราเลยมันทุกข์ขึ้นมาทันทีตัวฉันเดิมนั่นเลยอุปทานเดิมนั่นเรียกว่าเราแท้จริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งนี้เท่านั้นเองทีนี้เราแยกดูธาตุขันธ์ร่างกายมันก็เหมือนกับสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราตรงไหนกระดูกมันก็กระดูกไม่เห็นเราตรงไหนมันก็กระดูกใครไปเคาะมันก็ไม่รู้ว่าใครเคาะมันกันหนังอย่างนี้เราบีบอันนี้มันก็ไม่รู้ว่าเราบีบนะเราทำอะไรมันก็ไม่รู้ผมก็เหมือนกันเราจะตัดจะแปลงจะตัดทิ้งคนทิ้งมันก็ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแหละแต่ไม่จะรังคนเดียวเลยว่าของเราของเราไม่สะอาดก็ของเราสะอาดก็ของเราจะต้องดัดจะต้องแปลงให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราพิจารณาจริงแล้วจึงว่าอนัต